ตอนนี้นะคะภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะก็เป็นที่สนใจมากเพราะว่าเมื่อวานยังลบอยู่วันนี้ข่าวดีมาเริ่มเติมจากต่างประเทศเรื่องวัคซีนเข้าเฟสระยะ3กันหลายบริษัทนะคะที่เป็นวัคซีนชั้นนำของโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาฟันธงนะว่าพฤศจิกายนได้ใช้แน่ในโลกจริงเหรอคือได้ทดลองใช้หรือเปล่าได้ใช้จริงได้ใช้จริงแต่ไม่ได้ใช้ทั่วถึงเริ่มใช้นะครับท่านก็ข่าวดีนะคะข่าวดีแต่ปัญหาบ้านเรามันมีเยอะกว่านั้นตอนนี้หุ้นก็แดงนะเอากลับมาแดงแล้วกลับมาแดงแล้ว เพราะอะไรเพราะตุลาคมคนก็กลัวเรื่องการเมืองเพราะว่าอดีตมันสอนให้รู้ว่าตุลากับพฤศจิกามันไม่ดีอันที่สองสิ่งที่คุยมากๆเมื่อวานนี้งานสัมมนาเห็นไหมนะครับพี่ตาพูดโอ้โหชัดเจนนะไม่รู้นะถือว่าเป็นคนวงการหลักทรัพย์ที่โอเคอ่ะที่ผ่านงานคณะกรรมการสัมผัสภาครัฐมาโดยตลอดอ่ะใช่แล้วคนวงการหลักทรัพย์เนี่ยคุณอย่าไปดูถูกนะ คือเขาเห็นภาพใหญ่ เขาต้องอ่านเยอะแล้วก็มันตรงจุดหมดอ่ะในหลายๆเรื่องอย่างเช่นตัวเลขงบมีเยอะแต่ เบิกจ่ายไม่ได้นะเป็นอยากให้เป็นบาซูก้าไม่อยากให้เป็นบูเลตก็คือกระสุนเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาในไทยถ้าถามมุมผมนะผมกังวลเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของการเมืองซะอีกค่ะคือตัวเลขที่แบงก์ชาติมันยิ่งตอกย้ำค่ะคุณเอกคือเรายังอยู่ในภาวะที่มองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวยากแล้วยิ่งภาคการท่องเที่ยวแบงก์ชาติประกาศตัวเลขออกมาแบบนั้นการคาดการณ์ในปีหน้าย่ำแย่ธุรกิจท่องเที่ยวหลักๆตัวนำเลยนะคะอย่าง AOT เมื่อวานก็ถูกขายวันนี้อาจจะรีบาร์ได้เล็กน้อยเพราะว่าอาจจะเรื่องของวัคซีนโควิดที่มันมีความคืบหน้าในเฟสแล้วคนขายคือใครรู้ไหมนักลงทุนสถาบันอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้ต่างชาติกระหน่ำเทขายเยอะมากสลับกับสถาบันนะคะการจับจังหวะการลงทุนก่อนที่เราจะไปอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มวันจันทร์จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงวันนี้ด้วยเดี๋ยวคุยคุณเอกด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวดีดีกันก่อนละกันนะคะมีอะไรที่น่าสนใจในกระดาษกันบ้างค่ะใน DW นะคะเป็น Tasco นะคะ134212B นะคะ133ล้านหุ้นค่ะ Tasco นี่คือมีการรีบาวบ้างนะคะในบางวันนี่ก็อาจจะร่วงลงไปซึ่งเล่นยากมากเลยสำหรับหุ้นตัวนี้คุณเอกคือมันเหมือนตอนนี้เล่นยากเกือบทุกตัวแล้วฮะตัวนี้นะคือมันมีคำพูดบอกว่าหุ้นใหญ่พื้นฐานดีแต่ราคาไม่ได้ตามกับพื้นฐานและหาตัวแก็บเพิ่มขึ้นยากมากแล้วคุณเชื่อไหมหลังๆเนี่ยเล่นหุ้นเล็กเนี่ยง่ายกว่าแข็งกว่าเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูนะคะส่วนแบงค์นะคะมี K-Bank 1ตัว K-Bank นะคะ134212B 95ล้านหุ้นค่ะส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจเมื่อวานนี้คุณเอก KCE หรือว่าจะเป็น Deltaทำราคา all time high หรือ Qualcomm ตัวหนึ่ง ราคาพุ่งดีมากแรงมากจริงก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะตอนนี้กลายเป็นเราไม่ได้เป็นหุ้นเทคโนโลยีนะแต่เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันดีหรือเปล่าคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมันตั้งแต่วันกลางสัปดาห์แล้วมันมีเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมาว่าเราส่งออกอะไรได้ดีที่สุดนะครับมันมี 3-4 อย่างหนึ่งอิเล็กทรอนิกส์2อาหารสัตว์3เนื้อสุกรนะครับแล้วก็4เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับยาโจทย์คือถ้าเราย้อนเวลาสัก2เดือนเนี่ยหุ้นที่ขึ้นแรงที่สุดก็คือที่ขายสุกรพูดง่ายๆคือเครือ CP นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยคือเหตุผลว่าเฮ้ยเขาก็ไปดูตัวที่ยังไม่ขึ้นอิเล็กทรอนิกส์คุณสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยหลายตัวที่ขึ้นมาแล้วอย่างคงเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ขึ้นไม่เยอะนะแคลคอมก็ยังไม่ได้ขึ้นนั่นคือเหตุผลและเมื่อวานเนี่ยเรื่องของตระกูลยางก็ขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลคือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เขาเล่นว่าขายที่มันยังดีอยู่ค่ะเพราะส่วนใหญ่มันไม่ดีใช่ค่ะก็คือตัวเลขนี่เรียกได้ว่าติดลบนอนรออยู่แล้วนะคะแต่จะลบมากลบน้อยเท่านั้นนะคะส่วนใครที่ติดตามรีวิวก็ดูได้ที่ LINE @u13 หรือว่า Thailand ก็ได้นะคะส่วนหุ้นนะคะวันนี้พอลงมาอยู่ในแดนลบแล้ว คือจะไปต่อเนี่ยมันดูแล้วจะต้องเลือกเล่นมากขึ้นกลยุทธ์วางลำบากหรือเปล่าเปิดกระโดดแล้วมีแรงขายอย่างนี้นะคนที่เขาเล่นก็ฝ่อนะเพราะอะไรป่ะเพราะวันศุกร์แต่ผมอยากให้ดูบางตัวก่อนเวลาเราเลือกเล่นภาพแรกที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเซตอินเด็กซ์นะครับเซตอินเด็กซ์หมายถึงว่าเรารวมหุ้นทั้งตลาดแล้วก็เวทตามน้ำหนักคือ market cap ก็คือเอาราคาตลาดคูณกับจำนวนหุ้นที่มีการจดทะเบียนที่มีการจ่ายชำระแล้วนะครับคุณจะเห็นว่ามันเตี้ยลงมาตลอดเลยนะครับจุดต่ำสุดมันเตี้ยตลอดเลยแต่ผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพของตลาด MAI ซึ่งเป็นหุ้นขนาดเล็กไซส์ไม่เกิน300ล้านเนี่ยนะครับในแง่ของทุนจดทะเบียนคุณนิณาดูสิครับมันนิวไฮฮะมันนิวไฮครับโอ้จริงค่ะและถ้าเกิดคุณดูไปนั้นเอาแค่อยู่ในเซตก็ได้คุณเลือกเซตที่มันเป็น small cap กับตัว large cap เนี่ยไซส์คนละอย่างกันเลยนะแปลว่าขั้นแรกก่อนคุณตั้งหลักก่อนเล่นหุ้นช่วงนี้อย่าไปเล่นหุ้นที่สถาบันกับ
นักลงทุนต่างประเทศเล่นนะครับนี่โจทย์มันมีเหตุผลเมื่อวานนี้มีบทวิเคราะห์ของเอเชียพัฒน์ออกมานะครับบอกว่าเขาขายประมาณ 20,000 กว่าล้านเพราะจะเอาเงินไปจองบริษัทลูกของปูนซีเมนต์ไทยและอาจจะทำให้หุ้น2ตัวตกอย่างเอราวัณอาจจะไม่ติดเซต100แล้วก็ทุนธนชาติอาจจะไม่ติดเซต50นะครับมันมีเหตุผลคือเขาไม่เติมเงินไงคือเวทพอร์ตเขาไม่เวทเพิ่มขึ้นไงเขาก็ขายที่มีอยู่แล้วแต่หุ้นตัวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือของเจ้าของเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราที่เราคุยมาตลอดในช่วง 2-3 อาทิตย์นี้ก็คือเล่นหุ้นตัวเล็กวันนี้ก็ยังเล่นหุ้นตัวเล็กอาจจะไม่ไซส์เล็กไม่เล็กนักนะแต่ว่าก็ยังเป็นหุ้นตัวเล็กเมื่อเทียบกับในธุรกิจของเขานะครับวันนี้ผมเลือกแจสมินถามว่าทำไมผมเลือกแจสมินจะถามอยู่เลยเพราะว่าแจสมินก่อนหน้านี้โอ้กระชากขึ้นไปแรงแล้วก็มีข่าวว่าไอ้พันธมิตรต่างประเทศสนใจมีถึงขั้นดีลจะเจรจาขึ้นข่าวเนี่ยข่าวแนวลิสต์อีกนะข่าวเนี่ยข่าวมานานแล้วแล้วกลับมาเล่นหลายรอบคราวนี้ทำไมคะคุณเอกผมดูเทคนิคอย่างเดียวเหตุผลคืออย่างนี้คุณนิณาสังเกตนะแจสมินเนี่ยลงมาโดยตลอดนะครับคือชั่วโมงนี้ผมต้องเน้นเทคนิคอลมากๆเพราะว่าตัวปัจจัยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นในแง่ลบนะครับแล้วคุณดูวอลลุ่มที่มันเข้ามาดิเข้ามา 4-5 วันนี้แบบผิดปกติเลยนะและเทรนด์มันเริ่มกระชากขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสกระชากราคาล่าสุดอยู่ประมาณสัก2.92 บาทนะครับ2.94 บาทผมคิดว่าน่าสนใจในการเก็งกำไรถ้าไม่หลุด2.88 บาทรอบนี้3บาทน่าจะทะลุแต่เป็นการเล่นสั้นลักษณะเก็งกำไรนะครับวันนี้ได้วันนี้พอลุ้นได้นะคะวันนี้เลยก็พูดวันนี้ก็ต้องเข้าวันนี้เผื่อได้วันจันทร์นะแต่เทรนด์ของเซตใหญ่ๆเนี่ยนะผมต้องเล่าให้ฟังนี้ครับแถวนี้ต้องยืนให้อยู่นะครับถ้าแถวนี้ยืนอยู่ลุ้นรีบาวใหญ่ได้แถวนี้ยืนไม่อยู่เนี่ยนะผมจะบอกคุณให้ว่าไม่อยากจะนึกถึงอะจะดำวันนี้อีกทีคือ 1,200 เลยนะนะมีคนพูดว่าไตรมาส4ถ้าอันนี้คือยังไม่รวมกับช่วงเดี๋ยวเจอช็อตเซลล์ที่กลับไปใช้แบบเดิมวันที่1ตุลาคมอาจจะทำให้เซนติเมนต์แรงขายมากกว่าที่จะไปขายคือกำลังจะพูดถึงเรื่องช็อตเซลล์คืออาทิตย์หน้ามันมี2เรื่องที่คุณต้องจับตานะไม่พูดถึงเรื่องแฟกเตอร์เศรษฐกิจกับแฟกเตอร์การเมืองนะครับอาทิตย์หน้ามี2เรื่องที่คุณต้องจับตาก็คือว่า1ก็คือเรื่องของออปชั่นที่มันจะมีการส่งมอบวันอังคารถ้าคุณจำได้มันจะเป็นวันที่ผันผวนมากอันที่2ก็คือเริ่มใช้ในเรื่องของการช็อตเซลล์ได้ทันทีไม่ได้เหนือ1ติ๊กในวันที่1ตุลาผมเล่าให้ฟังอย่างนี้การที่ผมกังวลเรื่องช็อตเซลล์มากๆในส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่ทามมิ่งที่จะต้องรีบมาใช้และไม่ใช่เรื่องด่วนคุณต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องด่วนการมีกลไกตลาดเสรีไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องช็อตเซลล์ได้ทันทีคุณจะขายได้1ติ๊กเนี่ยก็มีสิทธิ์ของคุณเป็นสิทธิ์ในการกำหนดกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องด่วนแต่ที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยในการทำเงี้ยเพราะว่าทามมิ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะการช็อตเซลล์หรือการเล่นขาลงคนที่จะได้เปรียบมากที่สุดก็คือคนที่เป็นคนตัวใหญ่คำว่าคนตัวใหญ่ของผมรวมไปถึงนักทุนรายใหญ่แล้วรวมไปถึงนักทุนสถาบันรวมไปถึงต่างชาติด้วยนะยังจะพูดต่อว่าในตัวของการช็อตเซลล์มันไม่ได้แปลว่าหมายถึงว่าพอให้ช็อตเซลล์แล้วเนี่ย1ตุลาคุณจะต้องลงเสมอไปคนที่ช็อตเซลล์เขาจะดูสถานการณ์เพราะฉะนั้นแต่ผมก็บอกว่าพอปริมาณการซื้อขายมันเพิ่มมากขึ้นเกมจะเป็นของเขาละเพราะเกมเป็นของเขาเวลาลงเนี่ยคุณดูเลยอัตราเร่งมันจะสูงกว่าปกติคือมันลงป๊อปป๊อปและเวลาขึ้นก็เหมือนกันและเวลาขึ้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เสียเปรียบคือคนตัวเล็กนี่คือสิ่งที่ผมเป็นคีย์พอยต์ไม่ใช่อย่าเพิ่งไปเข้าใจว่า1ตุลาคมจะต้องลงเสมอไปมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นแต่เกมอย่างนี้คนตัวเล็กจะเสร็จคนตัวใหญ่ครับนั้นใครที่ลงทุนในตลาดหุ้นต้องดูหน่อยนะคะว่าทิศทางเป็นอย่างไรต่างชาติจะรอเทขายมากกว่านี้ไหมมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาอยากจะขายได้มากกว่านี้แล้วก็สถาบันนี้ก็ต้องจับตาดูดีๆนะคะส่วน5หลักทรัพย์ที่การซื้อขายเช้านี้เดี๋ยวเราขึ้นมาดูหน่อยแล้วกันนะคะว่ามีเป็นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างอันดับ1 นะคะเป็น STGT คือพอขึ้นมาตอนที่คุณเอกคือทุกคนรอ80บาทคุณเอกแต่ว่ามันมีการปรับช่วงระหว่างทางนิดนึงก็เลยว่าไปต่อได้ไหมคือตัวนี้ความจริงเนี่ยมันมีกระแสข่าวเรื่องของความต้องการถุงมือยางในต่างประเทศแล้วก็ออเดอร์ของ STGT เนี่ยตอนแรกเนี่ยแค่สิ้นปี64ตอนนี้มีข่าวล่าสุดไปถึงปี65ซึ่งเป็นไปได้เป็นไปได้ผมบอกคุณให้ตอนนี้กระแสโลกเนี่ยในการที่เราถุงมือยางจะบ้านเราจะผลิตเนี่ยเป็นไปได้ค่ะแต่เรื่องราคาตลาดผมกำลังเล่าให้ฟังนี้คุณเข้าใจคำว่าลินไหมลินคืออะไรคะอันนี้ได้ใจจริงลินน้ำอ่ะคุณเข้าใจคำว่าลินน้ำเออเข้าใจว่าลินนะแต่ผมไม่ได้จะลงรายละเอียดว่าลินอะไรนะแต่ว่าเวลาคนเขาต้องการให้ราคากระชากเยอะๆเนี่ยมันต้องลินนิดหน่อยอ่ะไม่ค่อยหยอดแล้วถ้าไม่ลินเนี่ยเวลาผมจะต้องการขายผมก็ขายไม่ได้เพราะว่าผมน้ำในแก้วผมเยอะอ่ะพอน้ำในแก้วผมเยอะเนี่ยผมก็ต้องลินบ้างนะครับ
80มีโอกาสครับ80ยังมีโอกาสเพียงแต่ว่าเราคนตัวเล็กเนี่ยเราอย่าไปแบบอย่าไปตามเขาทุกราคาแค่นั้นเองอย่างเมื่อเช้าตลาดสูงเนี่ยอย่าไปตามตอนนี้ตลาดถ้าลงมานะ 4-5 จุดวันนี้ตามได้แล้วเล่นสั้นแล้วขึ้นไปค่อยเหวี่ยงอีกเพราะเราคนตัวเล็กเอาละค่ะนี่ค่ะเป็นสำหรับ STGT ส่วน AOT น่าสนใจเป็นอันดับ3นะคะสำหรับการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้เมื่อวานนี้คือย่อตัวลงไปแรงรับข่าวเรื่องของตัวเล่นท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะลดลงรวมไปถึงเขามีการประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ให้บริการสนามบินนะคะเพิ่มเติมด้วยซึ่งประเด็นนี้ทำให้การคาดการณ์ตัวเลขของ AOT ลดลงค่ะในปี2564ตัวเลขที่เขาประมาณการว่ารายได้น่าจะติดลบ 42% ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.14% นี่แหละค่ะขณะที่ปี2565นะคะคาดการว่าตัวเลขรายได้จะกระชากขึ้นไปคือฟื้นตัวอย่างแรงเลย 188% 65ใช่ไหมใช่ค่ะ65ก็จะทำให้ลดลงเล็กน้อย 0.01% เท่านั้นดังนั้นเนี่ยคือคนหายตื่นตระหนกก็เลยมองว่าอุ๊ยอาจจะต้องกลับมาซื้อแล้วหรืออย่างสำหรับ LT แล้วก็รวมกับวันนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องวัคซีนเฟส3นั่นเองค่ะก็เลยทำให้ LT กลับมาน่าสนใจแล้วหรอถ้าถามผมนะยังไม่ต้องรีบคืออย่างนี้ผมอยากให้จับตาดูเรื่องนึงคือเดือนหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีการนำร่องเกี่ยวกับการเอาคนที่มีสตางค์อ่ะเข้ามาในบ้านเราคุณจำได้ไหมสเปเชียลผมอยากได้ดูว่าการนำร่องตรงนั้นมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงไฮซีซั่นนี้จบเลยนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นเดือน11เดือน12แล้วผมเชื่อเอาแค่2เดือนเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ย 4-5 พันล้านเขาทำได้ไม่ใช่ AOT นะคือทั้งระบบคือระบบการท่องเที่ยวของเราใช่ไหมคะคือเขากำหนดไว้เดือนละประมาณพันล้านที่เขาบอกแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเดือนหน้าไม่มีปัญหาเนี่ยคือคนเตรียมจะเที่ยวอยู่แล้ว ช่วงปลายปีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสูงกว่าปกติครับดังนั้น AOT ในช่วงจังหวะนี้คุณเอกกราฟไปอย่างไรบ้างคือ AOT ที่ผมคิดว่าไม่ต้องรีบผมถ้าเป็นผมนะอย่างคุณพูดถึง STGT ผมไม่เล่น STGT ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นหุ้นโลโคเพย์แต่ AOT เนี่ยเป็นหุ้นทั้งฝรั่งถือทั้งกองทุน ถือคือซัพพลายมันตอนนี้มันไม่เอื้อในทางดีมานด์เลยอ่ะผมไปหาฝั่งที่เป็นโลโคเพย์ดีกว่าคือ2อาทิตย์นี้หรือผมมองไปถึงอาทิตย์หน้าด้วยนะหุ้นต้องเล่นหุ้นโลโคเพย์และหุ้นเล็กกับหุ้นกลางอย่าเพิ่งเล่นหุ้นใหญ่ไม่ใช่เราไม่ชอบปัจจัยพื้นฐานนะแต่เราต้องการเทรดสั้นๆยังไม่ใช่จังหวะค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับคุณเอกวันนี้ขอหุ้นได้เต็มๆนะคะแล้วก็หุ้นที่สนใจด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นมา5หลักทรัพย์เราก็มีการเอามาคุยกันด้วยนะคะ